ปัจจัยที่ทำให้ขึ้นความร้อนรุนแรงขึ้นขึ้นความร้อนกำลังเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยครับส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานเรามาดูกันว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการรุนแรงของคลื่นความร้อนทำให้ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมรุนแรงยิ่งขึ้นฝากทุกท่านกดหัวใจและกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ 1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปัจจัยหลักที่ทำให้คลื่นความร้อนรุนแรงขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งนำไปสู่สภาวะโลกร้อนและเพิ่มความถี่และความรุนแรงของเหตุการณ์ที่มีอากาศร้อนจัด 2. สภาพอากาศสภาพอากาศบางประเภทเช่นระบบความกดอากาศสูงสามารถทำให้คลื่นความร้อนรุนแรงขึ้นได้โดยการกักเก็บความร้อนและป้องกันการกระจายตัว 3. ปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองเขตเมืองอย่างในกรุงเทพของเรามีประสบการณ์เรื่องคลื่นความร้อนที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองเนี่ยซึ่งกิจกรรมของมนุษย์และโครงสร้างพื้นฐานส่งผลให้มีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่ชนบทโดยรอบ 4. ฝนแล้งภาวะฝนแล้งทำให้คลื่นความร้อนรุนแรงขึ้นโดยการลดความชื้นในดินและอากาศส่งผลให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นและคลื่นความร้อนยาวนานขึ้น 5. การเปลี่ยนแปลงพื้นผิวดินการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นการขยายตัวของเมืองส่งผลต่อความรุนแรงของคลื่นความร้อนโดยการเปลี่ยนแปลงความสามารถของพื้นผิวในการดูดซับและสะท้อนความร้อนนั่นเอง 6. มลพิษทางอากาศเรื่องการเผาไหม้โดยมลพิษโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละอองสามารถทำให้คลื่นความร้อนรุนแรงขึ้นได้โดยการกักเก็บความร้อนไว้ในชั้นบรรยากาศและลดทัศนวิสัยทำให้ความร้อนยิ่งเพิ่มสูงขึ้น 7. ความแปรปรวนตามธรรมชาติของสภาพภูมิอากาศปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสภาพภูมิอากาศเช่นปรากฏการณ์เอลนีโญและลานินญาสามารถส่งผลต่อรูปแบบของอุณหภูมิและทำให้คลื่นความร้อนรุนแรงมากขึ้น 8. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสภาพอากาศเช่นการเปลี่ยนแปลงของกระแสการไหลเวียนของอากาศในชั้นบรรยากาศอาจนำไปสู่ช่วงเวลาที่ยาวนานของสภาพอากาศร้อนและแห้งซึ่งทำให้คลื่นความร้อนรุนแรงยิ่งขึ้น 9. อุณหภูมิของมหาสมุทรอุณหภูมิของมหาสมุทรที่สูงขึ้นส่งผลต่อสภาพอากาศทำให้คลื่นความร้อนรุนแรงยิ่งขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งผ่านการถ่ายเทความร้อนและความชื้น 10. การขยายตัวของอาร์กติกภาวะโลกร้อนอย่างรวดเร็วในแถบอาร์กติกทำลายรูปแบบการไหลเวียนของอากาศในชั้นบรรยากาศอาจนำไปสู่คลื่นความร้อนที่รุนแรงและบ่อยครั้งมากขึ้นในพื้นที่ 11. ผลกระทบย้อนกลับจากการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวดินการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของพื้นผิวที่ดินเช่นพื้นที่ปกคลุมด้วยพืชพันธุ์ลดลงหรือการขยายตัวของเมืองสามารถสร้างวงจรป้อนกลับที่ทำให้รุนแรงของคลื่นความร้อนยิ่งขึ้นในที่สุดแล้วความรุนแรงของคลื่นความร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนโดยได้รับอิทธิพลมาจากหลายปัจจัยด้วยกันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวดินและความแปรปรวนตามธรรมชาติการทำความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบของคลื่นความร้อนและปกป้องพวกเราและระบบนิเวศที่เปราะบางขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับพบกันครั้งหน้าครับบ๊ายบาย